ตลอดตั้งแต่ต้นปีนี้เราคงจะได้ยินชื่อของรถ Toyota y a r ริสคร s สมาไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ก็ยังไม่เคยมีวิแววว่าจะวางขายในประเทศไทยกันสักทีล่าสุดมีข่าวลือกันหนาหูว่าจะเปิดตัวในประเทศไทย Toyota y a r ริสคร s สเป็นรถซับคอม a พ t คอสอเวอร์ที่จัดให้อยู่ในกลุ่ม B s e gment ซึ่งเคยเปิดตัวรุ่นแรกไปแล้วในตลาดญี่ปุ่นและยุโรปเมื่อปี2020ที่ผ่านมาซึ่งก็ผ่านบรสุมมามากพอสมควรเพราะการแพร่ระบาดของโควิ19นะด -19 ณขณะนั้น จนกระทั่งมาปี2023นี้ยาเลสคอ์รุ่นที่2ก็เปิดตัวในอินโดนีเซียเป็นประเทศแรกเมื่อ15พฤษภาคม2023และผลิตออกสู่ท้องตลาดจริงเมื่อ13มิถุนายน2023ต่อมาก็เปิดตัวไปแล้วอีก4แห่งได้แก่กัมพูชาฟิลิปปินส์คอสตาริกาและไต้หวันสำหรับสเปคคร่าวๆจากตลาดนอกมีดังนี้โครงสร้างแชสซีเป็น DNGAB ซึ่งเป็นโครงสร้างที่พัฒนาโดยไดฮัสส์ มิติตัวรถมีความกว้าง1770ม mm, ิลิเมตรยาว4310ม mm, ิลิเมตรสูง2620ม mm, ิลิเมตรความสูงใต้ท้องรถ260มิลิเมตรระยะฐานล้อ2620ม mm, ิลิเมตรขับเคลื่อน2องล้อหน้าด้วยขุมพลัง2แบบได้แก่เป็นซินสสูบเรียง1.5ลิตรรุ่น2 nr ve ระบบวาแปรผ่าน Dual vvti กำลัง105แรงม้าแรงบิด138นิวตันเมตรและเครื่องไฮบริด2 nr vex สี่สูบเปลี่ยง1.5ลิตรให้กำลัง91แรงมา้าแรงบิด1 2 1นิวตันเมตรเสริมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอีก80แรงมา้าแรงบิด141นิวตันเมตรซึ่งหลายสื่อเดากันว่าจะเป็นตัวนี้นี่เองที่จะเปิดตัวในไทยพวงมาลัยปรับได้4ทิศเป็นแบบ b l a ก k อ n d p พีเนียพร้อม Power ช่วยผ่อนแรงมีรัศมีวงเลี้ยวแคบสุด5.2เมตรช่วงล่างให้ตอนหน้าเป็น Mac p h e r s o n s t r ต t ตอนหลังเป็นคารบิดทอร์ชั่นบีมล้อบ17 ่วนรุ่นเให้ล้อขอบ18ระบบเบรกหน้าเป็นจานมีครีบเบรกหลังเป็นจานธรรมดาเบรกมือเป็นระบบไฟฟ้าภายในให้จอบันเทิงขนาด10.1นิ้วไมค์ดิจิตอลขนาด7นิ้วแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้าสายช่องชาร์จ USB ทั้ง Type A และ Type C มีเครื่องฟอกอากาศภายในระบบปรับอากาศและไฮไลท์เด็ดที่มีแนวโน้มว่าเข้ามาในไทยคือหลังคาพารามิกซันรูฟระบบความปลอดภยัยนอกจากจะให้ t o y ยต a าเซ e t y s เซ s e 3.0แล้วยังให้ระบบเตือนจุดอับสายตา ระบบเตือนรถตัดผ่านขณนะถอยหลังระบบช่วยทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันกข้งมองรอบคันเซนเซอร์ช่วยจอดถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งระบบ ABS ระบบกระจายแรงเบรกและระบบเสริมแรงเบรกซึ่งในตลาดประเทศไทยจะใช่รุ่นนี้หรือไม่ถ้าใช่จะค้อราคามาเท่าไหร่สเปคจะเหมือนหรือต่างขนาดไหนก็ต้องรอลุ้นกันและนี่คือการคาดเดาว่าน่าจะเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงคอมเมนต์ Comment มาได้ที่ใต้คลิปด้านล่างครับผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับหน้ามาทรงแบบเวลอสอีกแล้วเหรอเนี่ย